ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเล่าเรื่องให้คุณฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีคุณจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีคุณรัศมีมณีนินครับมันต้องมาเป็นแพ็คนะมาเต็มยศเลยพี่ก็นานๆเรียกกันทีนะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่ลืมชื่อลืมนามสกุลเรานะคะแล้วก็ไม่ลืมห้องสมุดหลังไมค์โอ้ไม่มีทางเลยเพราะถ้าเป็นแฟนประจำลืมไม่ได้นะคะเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการลงแดงออกอาการค่ะใช่แล้วอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะหลายคนบอกค่ะหลายคนการันตีมาด้วยการส่งอีเมลนะครับมาทวงใช่แล้วมาทวงว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมยังไม่ได้อัพลง YouTube ใช่ครับเพราะตอนนี้เราก็มีแพลตฟอร์ม YouTube ด้วยนอกเหนือจากการฟังในแอปพลิเคชันของ Thai PBS แล้วก็ในเว็บไซต์ของ Thai PBS นะคะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ยังมีทางพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆนะครับ Google Podcast Podbean Spotify ด้วยนะครับก็เลือกฟังตามสะดวกได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายค่ะกับการที่เราชวนฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องรอยทางแห่งไสยเวทต้องบอกว่าเป็นชื่อเรื่องที่ดูฮาร์ดคอร์มากในแง่ของความเชื่อครับเพราะว่าพอพูดถึงคำว่าไสยะไสยศาสตร์ไสยเวทหลายคนตีความไปในทางไม่ดีมาพี่ถ้าบุตรพูดถึงไสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคือเราเนี่ยจะตีความไปในทางไม่ดีครับแต่ในขณะเดียวกันไสยเวทหรือว่าไสยศาสตร์ในบ้านเราก็มีแต่จะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูยังไงครับอ้าวไม่สังเกตเหรอในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลใช่ไหมคะครับแต่ลองไปดูใน YouTube สิคะคุณลองดูว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้เรื่องที่มันเหลือเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องโหราศาสตร์เรื่องของการสักการะกราบไหว้และเรื่องของการเข้าทรงมันยิ่งเยอะขึ้นต้องดูสิครับว่ามันลดลงไหมมันไม่ลดนะคือเหมือนพอยิ่งมีสื่อออนไลน์มันยิ่งทำให้สิ่งเหล่านี้เผยแพร่ไปเร็วขึ้นเพิ่มแพลตฟอร์มค่ะโอ้ my god เพิ่มแพลตฟอร์มนะคะวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นเทคโนโลยีมีให้ใช้มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะมาแทนที่เรื่องเหล่านี้ตรงกันข้ามค่ะกลับกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยยังคงอยู่คู่กับมนุษย์ต่อไปในรูปแบบสมัยใหม่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งได้ไหมครับเนี่ยเออก็แล้วแต่จะตีความเนาะ รอยทางแห่งไสยเวทของคุณกิตติวัฒนมหาดก็เหมือนกับเป็นคำอธิบายนะคะระหว่างคนที่อาจจะยังก้ำก้ำกึ่งกึ่งไม่เชื่อแต่ไม่อยากลบหลู่อะไรทำนองเนี้ยคือกึ่งกึ่งอ่ะครับไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือไม่รู้ว่าจะเชื่อยังไงจะคิดยังไงจะมีท่าทียังไงกับเรื่องเหล่านี้ คือมันมีทั้งการอธิบายแบบวิทยาศาสตร์ที่ปฏิเสธได้ยากเต็มประตูหมายถึงถ้าเป็นเอาวิทยาศาสตร์มาจับใช่ใช่ก็จะต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่มีคำอธิบายอีกอย่างหนึ่งก็คือบังเอิญครับเป็นความเชื่อคิดไปเองแต่ถ้าเกิดว่าไปถามคนที่เขาอยู่ในฟิลนี้เขาก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยมันจริงนะเพราะว่าฉันเจอมาฉันเจอมากับตาฉันเจอมากับตัวแต่มันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ลำบากมันจะมีสองฝากข้างแต่ว่ารอยทางแห่งไสยเวทเนี่ยมันอยู่ตรงกลางอธิบายบนพื้นฐานของข้อมูลทั้งด้านเป็นเหตุเป็นผลที่ฟังได้ที่เข้าใจได้หมายถึงว่าที่คนไม่เชื่อก็สามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีมิติที่ไม่ละเลยในเรื่องของความเชื่อหรือว่าเรื่องมายาศาสตร์นะคะแล้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยพี่คนทรงเจ้าไงอ๋อใช่ที่เราติดกันไว้เนาะเออคนทรงเจ้าที่เราคุยกันว่าอยู่คู่โลกมานานมากเหลือเกินใช่ครับแล้วตอนนี้ก็มีภาพยนตร์เกี่ยวกับร่างทรงชื่อเรื่องว่าร่างทรงอะไรครับตรงๆเลยนะใช่ครับกำลังตอนนี้ไปฉายที่เกาหลีก่อนโอ้ก็ดังมากครับตอนนี้เกาหลีเขาก็มีร่างทรงจริงๆหนังเรื่องนี้เป็นหนังร่วมทุนนะครับพี่โปรดิวเซอร์เป็นผู้กำกับชื่อดังชาวเกาหลีหแล้วก็ผู้กำกับชาวไทยมาร่วมมือกันแล้วทีนี้เหมือนกับว่าตอนนี้ของไทยเราโรงหนังยังไม่เปิดใช่ไหมพี่ในหลายๆจังหวัดก็เลย
ไปฉายที่เกาหลีก่อนแล้วเป็นสถิติที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะพี่ตั๋วหมดภายใน30วินาทีพี่ว่าคนเกาหลีเขาก็น่าจะอินนะครับเพราะว่าเกาหลีเองอย่างที่บอกค่ะเขามีวัฒนธรรมมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการทรงเจ้ามีครับเขามีแบบเป็นกลุ่มคนเฉพาะเลยนะว่าคนกลุ่มเนี้ยคือคนที่เหมือนกับทำหน้าที่นี้อ่ะใช่ๆเป็นเรียกว่าเป็นหมอผีเลยก็ว่าได้ครับเป็นกลุ่มเลยพี่จำชื่อไม่ได้จริงใครสนใจเรื่องคนทรงเจ้าของเกาหลีแนะนำให้ดูหนังชื่อเรื่องว่า The Wailing ครับเวลที่แปลว่าสิงอะครับค่ะแล้วก็เติม ing เข้าไปเขามีค่ะเขามีนะคะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราครับฝรั่งมีพวกอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็พวกทางยุโรปเนี่ยมีน่าจะมีกับความเชื่อเก่าแก่น่าจะมีทุกพื้นที่เลยนะพี่นะคะครับก็อย่างที่เราเคยคุยกันเหมือนกับว่าเขามาใช้ฮาร์ดแวร์ของเรานะคะเอาซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยเอาโปรแกรมของเขาเนี่ยมาใส่ในร่างของเราอันนี้ถ้าเกิดว่าในแง่ของวิชาการในแง่ของความเป็นไปได้นะคะThe Medium ใช่ไหมคะหนังร่วมทุนไทยเกาหลีชื่อเรื่องนี้เลยร่างทรงใช่ครับภาษาอังกฤษคือ The Medium ครับนะคะแล้วก็มีคนอธิบายบอกว่าเกาหลีก็มีคนทรงนะอันนี้ถ้าเกิดว่าหลายคนลองเปิด Google เนี่ยจะมีขึ้นมาเลยว่าของเขาก็มีเหมือนกันครับวันนี้ลองมาดูนะคะว่าคำอธิบายเกี่ยวกับคนทรงเจ้าจากนักวิชาการทางด้านเทววิทยาที่มีมิติเกี่ยวกับเรื่องของมายาศาสตร์ด้วยเนี่ยจะมีคำอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนทรงเจ้าอย่างไรโดยเฉพาะคนทรงเจ้าในบ้านเราค่ะเอางี้ดีกว่าคุณจิตรินเชื่อว่าคนทรงเจ้าเนี่ยมีจริงไหมคะผมไม่เชื่อเรื่องคนทรงเนี่ยผมไม่เชื่อไม่เชื่อว่าอะไรตรงไหนที่ไม่เชื่ออ่ะผมคิดว่ามันยากที่แบบมันจะถอดใส่กันง่ายๆครับเหมือนเสื้อเงี้ยแบบคิดจะเข้าทรงก็อ่ะมาละเดี๋ยวฉันเป็นอะไรสักอย่างมันยากครับคือคุณรู้สึกว่ามันดูง่ายไปนิดนึงใช่แล้วก็มันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่ร่างกายกับจิตใจมันควรจะไปด้วยกันใช่ครับไม่ใช่จะมาจับแยกส่วนกันแบบนั้นครับงั้นลองฟังคำอธิบายนี้ดูนะคะครับในบทความเรื่องคนทรงเจ้าของคุณกิติวัฒนมหาดในหนังสือรอยทางแห่งไสยเวทเนี่ยค่ะมีคนเขียนมาปรึกษาปรึกษาอีกแล้วเหรอพี่คือหนังสือเล่มนี้รวบรวมจากบทความที่มาจากความสงสัยของผู้อ่านความสงสัยนี้มาจากผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะครับจะสงสัยใครรู้สนอกสนใจเนี่ยมากกว่าผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อคุณวลัยพรคุณวลัยพรบอกว่าดิฉันได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อไม่กี่วันมานี้เกี่ยวกับพิธีไหว้ครูของตำหนักทรงแห่งหนึ่งตำหนักแม่พระแม่อุมาครับจัดกันอย่างใหญ่โตมากมีการปิดถนนกันดิฉันสงสัยมานานแล้วค่ะว่าร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่พวกนี้มีจริงหรือไม่โดยส่วนตัวดิฉันเองก็นับถือเทพอยู่หลายองค์แถวบ้านก็มีตำหนักเทพที่นับถือด้วยแต่ดิฉันก็ไม่เคยเข้าไปกลัวจะเป็นพวกหลอกลวงเขาแต่งตัวประหลาดๆและทำตัวยังกับเป็นเทพเสียเองดิฉันสงสัยเรื่องแบบนี้มานานแล้วแต่ก็ไม่เคยได้รับคำตอบจากใครๆเลยค่ะขอรบกวนอาจารย์ช่วยไขข้อข้องใจนี้ให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งก็สงสัยคล้ายๆกับคุณจิตรินใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่ามันดูพิลึกไปนะส่วนใหญ่ผมคิดว่าหลอกเยอะคิดว่าหลอกเยอะครับนั่นแสดงว่าคุณต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างว่าอาจจะมีที่ไม่หลอกอะสิจริงๆก็ใช่ครับคิดว่ามันอาจจะ1ในล้าน1ใน10ล้านก็เป็นไปได้ที่จะมีสักคนนึงที่เข้าทรงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แบบมากๆ 99% เลยผมก็คิดว่าไม่ของปลอมแน่นอนหรือไม่ก็วิกลจริตอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือความคิดเห็นของคุณจิตรินนะคะครับต้องประกาศไปเผื่อว่าจะมีคนที่เชื่อต่างจากผมท่านไหนที่อยากจะมาพิสูจน์ให้คุณจิตรินได้เห็นครับมาใช้ฮาร์ดแวร์ของคุณจิตรินอ๋ออันนี้พูดหมายถึงวิญญาณทั้งหลายอย่างนี้เหรอพี่คืออย่างนี้ค่ะในบทความนี้เขาบอกว่า
คนทรงเจ้าหรือว่าร่างทรงนะคะครับที่เราเห็นกันอยู่ดาดดื่นเนี่ยมีการประมาณเอาไว้ว่าน่าจะมีมากถึง 200,000 ร่างในโลกนี้หรือในประเทศไทยในตอนที่เขียนหนังสือเล่มนี้อ๋อโอเคตอนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ย20ปีมาแล้วครับประมาณปี4344ครับซึ่งในปัจจุบันมันไม่ได้น้อยลงหรอกค่ะมันไม่ได้น้อยลงครับเพราะฉะนั้นจาก 200,000 ในความเป็นจริงมันต้องมากกว่านั้นใช่ไหมคะครับตอนนี้มันอาจจะมีอย่างน้อยๆเนี่ย 4-5 แสน 4-5 แสนเนี่ยต้องมาครับคุณกิติก็บอกว่าส่วนมากเป็นพวกหลอกลวงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของจริงก็มีเหมือนกันหมายถึงเป็นผู้ที่ประทับทรงได้จริงแต่ขอให้เข้าใจเสียก่อนว่าการประทับทรงในที่นี้แล้วเขาก็ทำตัวดำกับคำว่าประทับทรงครับแยกออกเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกนะคะประทับทรงเทพเราจะเห็นบ่อยมากเลยนะคะกับการที่มีการอ้างว่าพระอินทร์เข้าโน่นนี่นั่นพระแม่อุมาเนี่ยถูกอ้างบ่อยบ่อยพระพิคเนศครับนะคะแล้วก็พระศิวะพระนารายณ์โอ้เยอะมากครับกับกรณีนี้คุณกิติบอกว่าเทพเจ้าที่มาประทับทรงไม่ว่าสายฮินดูสายจีนหรือของไทยเราจะใช้เทวะอำนาจเพียงบางส่วนผ่านทางร่างทรงโดยร่างทรงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางอันนี้หมายถึงในแง่ของหลักการของการประทับทรงโดยเทพเจ้าทางหลักมายาศาสตร์นะคะครับคือใช้เทวะอำนาจเพียงบางส่วนเช่นเดียวกับเทวรูปหรือรูปเคารพที่เป็นวัตถุคือเทพเหล่านั้นมิได้มาสิงสถิตในร่างของคนทรงด้วยเหตุผลที่ว่าคนทรงเป็นมนุษย์ธรรมดาค่ะต่อให้มีการปฏิบัติในเรื่องของสมาธิแค่ไหนก็ไม่มีทางที่สภาพร่างกายจะสามารถรับเทวานุภาพอันมหาศาลได้ผู้เขียนเนี่ยใช้คำว่าเทวานุภาพเอออันนี้ขอแทรกนิดหนึ่งครับพี่ตรงที่ผู้เขียนเขียนนะครับผมนึกถึงตำนานปกรณัมกรีกตอนหนึ่งครับจำไม่ได้แล้วว่าเป็นปกรณัมของใครแต่ว่าตัวละครเนี่ยมีซุดกับมีผู้หญิงคนหนึ่ง เหมือนกับว่าซุดเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเป็นเทพเจ้าชู้อะเนาะไปสมสู่กับทั้งคนทั้งสัตว์เยอะแยะมากมายแล้วทีเนี้ยรอบนี้สุดก็ปลอมตัวมาสมสู่กับเจ้าหญิงองค์หนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันกิ๊กเยอะครับทีนี้ก็สมสู่ไปสมสู่กันมาแล้วเหมือนมีเทพสักองค์นะครับที่พยายามจะทำให้สองคนนี้เลิกกันก็เลยไปบอกผู้หญิงคนนั้นอ๋อน่าจะเป็นเฮราถ้าจำไม่ผิด นะพี่ค่ะเป็นเทวีเป็นเมียหลวงแล้วกันใช้คำนี้ของสุดใช่เทวีเฮรานี่ขี้หึงมากนี่นะใช่ครับก็ไปบอกผู้หญิงคนนี้ว่าเนี่ยเธอคิดว่าผู้ชายคนนี้รักเธอจริงไหมถ้าคิดว่าเขารักเธอจริงเนี่ยลองให้เขาแสดงร่างจริงของเขาให้เธอดูสิเสร็จปุ๊บพอมันเกิดความเคลือบแคลงใช่ไหมพี่ก็เลยถามเข้าสุดก็ทนไม่ไหวสุดท้ายต้องเผยร่างจริงออกมาแต่พอเผยร่างจริงมาปุ๊บองค์หญิงคนนั้นอะทนพลานุภาพของสุดไม่ไหวน่าจะคล้ายๆอย่างนี้เลยพี่หมายถึงว่าเป็นกลลวงของเป็นกลลวงของเฮราเมียหลวงลวงสังหารใช่ครับเพราะเมียหลวงรู้ว่าถ้าเจอกับเทวานุภาพจริงๆไม่รับไม่ได้แน่นอนรับไม่ได้เพราะคนนี้เป็นเทพมหาเทพเป็นมหาเทพและอีกคนหนึ่งเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนละระดับกันใช่อันนี้เหมือนกับเป็นการพูดในแง่ของพลังนะครับในแง่ของพลังงานครับคือถ้าเรามองในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันเทพนี่อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์สมมุตินึงนะขออภัยอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มพลังงานที่มี energy ที่มากกว่ามนุษย์ครับอย่างเราเนี่ยหลายเท่าเพราะว่าเขามีอายุยืนยาวนานก็คงจะต้องมีการสะสมของมวลพลังงานใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นความเหนือกว่าก็คือมีพลังมากกว่าตรงนี้ค่ะที่คุณกิติบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเทพเนี่ยจะมาประทับทรงที่จะมาอยู่ในร่างของมนุษย์โดยร่างของมนุษย์จะรับเอาพลังงานทั้งหมดก็น่าจะตรงกับที่คุณจิตรินเล่าให้ฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาแค่บางส่วนนึกถึงคำว่าอวตารเหมือนกันนะอวตารนี่คือการแบ่งภาค
มาแค่บางส่วนเหมือนพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามแบ่งภาคโดยที่องค์ของพระนารายณ์ก็ยังอยู่บนสวรรค์คือบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาวะนั้นเราไม่ใช่เทพใช่ไหมเราก็จะแบบเฮ้ยแบ่งได้ยังไงอ่ะแต่บางเรื่องเออเนาะอันนั้นเป็นเรื่องของเทพที่เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะแบบคือสามารถที่จะแบ่งภาคได้เป็นปกติของเขาอ่ะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของท่านอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมาทั้งหมดเพียงแค่ปล่อยพลังบางส่วนอำนาจบางส่วนผ่านร่างทรงนี่คือกรณีที่เป็นของจริงครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่สักเท่าไหร่ใช่ไหมไอ้ที่อ้างอ่ะมากมายที่อ้างเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทำท่าทางพิลึกกึกกือครับพออ้างเป็นเทพคนก็ไม่กล้าที่จะไปตั้งคำถามใช่ใช่ ทำตาโตทำหน้าตาที่ดูน่ากลัวคนก็จะกลัวไงครับไม่สามารถพิสูจน์ได้นี่คือกรณีแรกนะคะว่าถ้าเป็นการประทับทรงของเทพจะเป็นแบบนี้กรณีที่สองประทับทรงวิญญาณอื่นที่ไม่ใช่เทพกรณีนี้วิญญาณหรือปีศาจที่มาประทับนั้นจะเข้าสิงร่างของคนทรงครอบงำทั้งร่างกายและจิตใจคนผู้นั้นจนกว่าจะพออกพอใจจึงจะถอดถอนไปเพราะว่าอันเนี้ยตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่โอเคเขาก็เป็นมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นพลังเนี่ยมันใกล้เคียงกันก็สามารถที่จะมาใช้ฮาร์ดแวร์ของเราได้เข้ากันง่ายเข้ากันได้ระดับเดียวกันครับคนทรงเจ้าในกรณีที่หนึ่งนะคะคุณกิติบอกว่าอาจจะมีของจริงหรือผู้ที่ทำได้จริงอยู่ไม่เกิน100คนเท่านั้นร้อยคนจาก 200,000 อ่ะประมาณนี้คือจริงๆมันต้องมากกว่า 200,000 อยู่แล้วล่ะครับลักษณะการประทับทรงของคนเหล่านี้ถามว่าของจริงเนี่ยจะเป็นยังไงคุณกิติก็บอกว่าถ้าเป็นของจริงนะอากัปกิริยาจะเปลี่ยนแปลงน้อยมากค่ะจะไม่มีการแสดงอิทธิฤทธิ์ตึงตังโครมครามแลบลิ้นปริ้นตาตาปูดตาโปนหน้าเบี้ยวหน้าบูดอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นจนบางครั้งแทบจะดูไม่รู้ว่าประทับทรงแล้วต้องตรวจสอบด้วยพลังจิตจึงจะรู้อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรานึกถึงว่าเทพเป็นพลังงานน่าจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลานุภาพเหนือกว่าเราเพราะฉะนั้นไม่น่าที่จะมาทำอะไรแบบน่าเกลียดน่าเกลียดป่ะใช่ถูกไหมครับน่าจะเป็นพลังงานที่มีความละเอียดอ่ะกับคำว่าทิพย์อ่ะสภาวะทิพย์อ่ะคงจะนิ่งนิ่งคงจะนิ่งนิ่งแล้วก็คงจะต้องดูดีอ่ะครับอันนี้ผู้รู้เขาก็จะบอกว่าเปลี่ยนแปลงน้อยมากไม่ตึงตังโครมครามคือของจริงจะไม่เยอะครับของจริงไม่เยอะแล้วคนพวกนี้โดยมากจะมีสัมมาอาชีพเหมือนกับพวกเราโดยปกติส่วนมากจะเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็รู้กันเฉพาะวงในเท่านั้นเขาจะไม่เปิดตำหนักไม่แต่งตัวแปลกๆหรือว่ามารับแก้คุณไสให้ผัวเมียคืนดีกันหรือว่ามาทำนายทายทักคือถ้าเป็นเทพจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเทพจริงๆเนี่ยคือท่านเป็นเทพท่านไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเรียกเรตติ้งนึกออกไหมมายุ่งไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ว่าจะมีการประทับทรงเฉพาะในพิธีกรรมต่างๆเช่นพิธีไหว้ครูทางศิลปะนาฏศิลป์หมายถึงปีหนึ่งๆจะมีการประทับทรงเพียงไม่กี่หนเพื่อประกอบพิธีกรรมและโดยปกติก็ไม่แสดงตัวว่าเป็นร่างทรงครับมีประสบการณ์เหมือนกันนะคะว่าตอนเรียนวาดรูปแล้วก็ไปอบรมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับซึ่งก็คือวิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรแต่เดิมในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการจัดพิธีไหว้ครูคือวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็จะเป็นคนที่มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์เรียนโขนเรียนรำแล้วก็รวมไปถึงที่เรียนศิลปะปัจจุบันนี้ใช้คำว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คือรวมทั้งหมดเอาไว้ที่เป็นศิลปะไทยเขามีการจัดพิธีไหว้ครูปีหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปไหว้ครูกับเขาด้วยจัดในโบสถ์นะคะโบสถ์ที่วังหน้าตรงสนามหลวงใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์คุณจิตรินนึกออกไหมพอจะนึกออกครับคือถ้าเกิดเคยไปแถวนั้นเนี่ยในวิทยาลัยช่างศิลป์เนี่ยจะมีโบสถ์วังหน้าซึ่งสวยมากสวยจริงๆเขาจัดในนั้นแล้วก็จะมีคล้ายๆกับมีการอัญเชิญเทพอัญเชิญพระพิฆเนศให้เข้ามารับรู้ในพิธีนั้นแต่
คือเหมือนกับที่คุณกิติบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการประทับทรงแบบที่เราเห็นโดยทั่วไปอะค่ะครับแต่ว่าเขาจะอัญเชิญมาเหมือนมาเป็นสักขีพยานมาเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนที่ทำพิธีเนี่ยก็เป็นพราหมณ์ก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบแปลกหรือว่าพิลึกกึกกือเลยก็มีการอัญเชิญมาและทุกคนก็เข้าร่วมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการสวดมนต์แค่นั้นเองแล้วก็มีการครอบครูให้แต่ละคนแต่ละคนครับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากลัวดูเป็นไสยศาสตร์ไม่มีน่าจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นนะคะส่วนคนทรงเจ้าในกรณีที่2ค่ะประทับทรงวิญญาณอื่นเนี่ยนะคะก็มีคำอธิบายว่าของจริงก็มีน้อยกว่าของปลอมเช่นกันค่ะครับแต่กรณีแบบนี้จะพบเห็นได้ง่ายกว่ากลุ่มนี้เวลาประทับทรงมักแสดงอาการวิปริตผิดธรรมดาเช่นกระโดดโยกตัวไปมาส่งเสียงดังและเมื่อเข้าทรงเสร็จจะมีอาการเหนื่อยอ่อนมากและฐานะความเป็นอยู่จะแย่ลงเรื่อยๆยกเว้นเฉพาะคนทรงที่เป็นพ่อหมอแม่หมอตามชนเผ่าต่างๆซึ่งเขาจะทำหน้าที่ประทับทรงเพื่อผลทางพิธีกรรมของเผ่าแล้วก็มีการสืบทอดในตระกูลนะคะจึงจะมีชีวิตอย่างปกติสุขหมายถึงบรรดาชนเผ่าเนี่ยเขาจะมีพ่อหมอแม่หมอมีผู้ที่สามารถจะติดต่อกับอำนาจเหนือธรรมชาติได้แล้วก็จะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณช่วยรักษาโรคหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจแล้วก็จะมีการสืบทอดอย่างเป็นทางการว่าเฮ้ยคนนี้เป็นลูกคนนี้เพราะฉะนั้นคนนี้ต้องรับช่วงต่อไม่ได้หมายความว่าใครอยากเป็นก็เป็นไม่ใช่โอ้อันนี้ตรงกับเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเลยพี่ The Medium เนี่ยหรอใช่ครับเหมือนมีการสืบทอดมีการสืบทอดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เป็นตามอัธยาศัยใช่ๆแบบนี้เลยพี่เหมือนกับว่าเป็นตัวตายตัวแทนทำนองนั้นประมาณนั้นนะคะถ้าแบบนี้โอเคเหมือนกับเป็นภารกิจเขาก็อยู่ไปก็จะมีชีวิตอย่างปกติสุขอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบทั่วไปที่อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาทำเนี่ยคุณกิติบอกว่าคุณกิติบอกว่าสุขภาพแล้วก็ฐานะความเป็นอยู่เนี่ยมักจะหาความเจริญไม่ได้เพราะว่าพูดผีต่างๆที่มาเข้าสิงมักต้องการสิ่งตอบแทนที่เป็นเครื่องสังเวยต่างๆครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องการเบียดเบียนพลังงานทางวิญญาณแล้วก็ร่างกายของผู้ที่เป็นเจ้าของร่างนั้นด้วยคือหมายถึงว่าถ้าในกรณีที่มีการประทับทรงจริงๆที่ไม่ได้หลอกตัวเองครับก็อันตรายอยู่ดีเพราะคือเขาต้องการเครื่องเส้นสังเวยแล้วฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ที่มันไม่เกี่ยวกันน่ะมันก็จะมาเบียดเบียนพลังงานแล้วก็ร่างกายของผู้ที่เป็นเจ้าของร่างครับเพราะว่าพูดผีเหล่านั้นแท้จริงคือสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งก็เหมือนคนไร้บ้านใช่เมื่อมาพบคนจิตอ่อนไหวมากๆหรือดวงตกก็จัดการเข้าสิงร่างคนคนนั้นใช้เป็นแหล่งทำมาหากินปกติร่างกายแล้วก็วิญญาณของเราจะมีกลไกในการป้องกันตัวจากวิญญาณร้ายจำพวกนี้แต่ถ้าเรากำลังเจ็บป่วยมากหรือพลังจิตอ่อนไหวมากก็ไม่สามารถใช้กลไกดังกล่าวได้วิญญาณพวกนี้ก็มาอาศัยเกาะกินร่างทรงไปเรื่อยๆไม่ต้องลงทุนอะไรแถมยังมีคนมากราบไหว้อีกต่างหากโอ้กรณีนี้ใกล้ใกล้ใกล้เปรตแต่ว่าไม่เหมือนซะทีเดียวนะพี่อันนี้เหมือนกับมีอำนาจมากกว่าใช่ๆเขาสามารถที่จะมาบังคับเราได้แล้วก็พูดผีปีศาจพวกนี้มักอ้างตัวว่าเป็นเทพองค์โน้นองค์นี้ตามแต่จะคิดชื่อขึ้นมาได้ครับซึ่งเจ้าของร่างก็มักจะเชื่อโดยไม่สงสัยก็ใครจะไปสงสัยล่ะก็มันมาขนาดนี้แล้วเราก็ไม่รู้หรอกแต่พอถึงเวลาเข้าทรงก็พูดจาเลอะเทอะสูบบุหรี่เป็นกำกำเอาสับลิเกมาใช้ผิดถูกๆลืมนึกไปว่าเทพเจ้าจริงๆท่านไม่มีพฤติกรรมแบบนี้และกระทำอย่างนี้ก็จะหลอกได้เฉพาะคนที่มีความรู้น้อยด้วยกันเท่านั้นส่วนร่างทรงอื่นนอกจากกรณีทั้งสองที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยที่เห็นกันดาษดื่นนั้นล้วนเป็นของปลอมทั้งสิ้นอันนี้ของปลอมเนี่ยนะคะก็แยกเป็น2กรณี2กลุ่มเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหเมื่อกี้คือของจริงนะครับของจริง2กลุ่ม
ของปลอมมีอะไรบ้างกรณีแรกค่ะไม่ได้ตั้งใจจะหลอกใครแต่หลอกตัวเองคนกลุ่มนี้จะมีความลุ่มหลงในองค์เทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือเหมือนกับจิตใจฝักใฝ่หมกมุ่นจนนึกว่าตนจะปวารณาตัวเป็นร่างคอยรับใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นหรือไม่ก็เป็นพวกจิตอ่อนเมื่อถูกใครทักว่ามีองค์ก็เกิดอาการขึ้นต่างๆนานาเช่นเป็นโรคประหลาดไปโรงพยาบาลก็รักษาไม่หายแต่พอรับขันแล้วก็หายเป็นปลิดทิ้งซึ่งในกรณีนี้นะคะคุณจิตติก็บอกว่าโรงพยาบาลจะรักษาได้อย่างไรในเมื่ออาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมาจากจิตใต้สำนึกที่อ่อนไหวตามคำทักของคนอื่นไม่ได้เป็นโรคอะไรทั้งสิ้นพอเป็นไปในรูปนี้ก็เลยนึกว่าตัวเองเป็นร่างทรงเวลาประทับทรงก็พยายามสะกดจิตตนเองให้ถ่ายทอดความศักดิ์สิทธิ์ของเทพหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ตามความรู้ที่มีอยู่แบบผิดๆถูกๆคนที่รู้น้อยเหมือนกันพอเห็นเข้าก็พลอยศรัทธาไปด้วยอันนี้ลึกล้ำนะคะครับคือจิตใจของมนุษย์เนี่ยคือต้องบอกว่ามันลึกล้ำเหลือกำหนดจริงๆนะคะถึงเถาวัลย์ปันเขียวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนใช่ไหมครับนี่คือหลอกตัวเองค่ะไม่ได้ตั้งใจหลอกใครเลยนะคะแต่ว่าเขามีความศรัทธาและเขามีความเชื่อแล้วจิตก็เลยทำให้เป็นไปกลุ่มที่สองค่ะตั้งใจจะหลอกคนอื่นเพื่อทำมาหากินโดยเฉพาะหมายถึงว่าไม่ได้มีความศรัทธงศรัทธาอะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ชอบเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือชอบองค์ไหนก็ไปค้นคว้ามาเป็นข้อมูลประกอบการแสดงของตนเองเวลาเข้าทรงก็ไม่ได้พยายามสะกดจงสะกดจิตอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่อาศัยการแสดงค่ะโอ้โหคุณกิตติบอกว่าขอให้สังเกตว่าร่างทรงใน2กรณีหลังนี้จะแสดงออกด้วยการเปิดตำหนักหารูปเคารพมาตั้งเอาไว้เต็มแต่งตัวแฟนซีเรียนแบบองค์เทพต่างๆซึ่งที่จริงก็เอามาจากภาพเขียนเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นแล้วก็มีการติดต่อกับตำหนักอื่นเป็นเครือข่ายก็คือว่าเขาก็จะมีเครือข่ายที่จะต้องเชื่อมโยงกันคุณกิตติเองก็บอกว่าผู้เขียนก็เคยถูกทักว่ามีองค์เหมือนกันแล้วก็โดนทักมาเป็น10หนแล้วโอ้โหสงสัยว่าหน้าตาดูเหมือนคนจิตอ่อนหรืออย่างไรไม่ทราบแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนทรงนะคะก็เป็นนักเขียนเป็นนักวิชาการไปอันนี้คือคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนทรงค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามี2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่ทรงจริงๆซึ่งก็แบ่งแยกอีกเจ้าจริงเจ้าไม่จริงกับทรงผีธรรมดาค่ะก็กลายเป็นว่าบางคนอาจจะโดนผีหลอกจริงๆผีหลอกแบบหลอกจริงๆหลอกจริงหลอกว่าหลอกโกหกฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นองค์นี้ครับฉันเป็นเจ้าชายฉันเป็นเทพเจ้ากับกลุ่มที่2นะคะไม่ได้ทรงจริงๆแต่หลอกตัวเองหรือว่าหลอกคนอื่นใช้ทักษะการแสดงเข้าช่วยนะคะอันนี้คือคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนทรงเจ้าที่มีอยู่จากหนังสือรอยทางแห่งไสยเวทกิตติวัฒนมหาดนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะแล้วก็กลับมาในช่วงหน้านะคะจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องมากๆเลยช่วงหน้าเอาเรื่องนี้ดีไหมเทพแห่งผู้วายชนโหเทพแห่งความตายใช่ๆเทพแห่งความตายของฝรั่งจะมีเฮดิสฮาเดสอะไรก็ว่าไปของเราเนี่ยยมบาลเทพแห่งผู้วายชนผมมีทุกน่าจะมีทุกความเชื่อทุกศาสนาคือก่อนหน้านี้เคยมีละครเรื่องเงาเคยได้ยินไหมเงาเลยเป็นบทประพันธ์ของคุณโทมยันตีพระเอกเนี่ยเป็นเทพแห่งความตายที่ลงมาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็หล่อมากเท่มากโอ้พี่ชอบมากเลยเรื่องนี้สนุกจริงๆนะคะพออ่านแล้วเนี่ยเราสนใจมากแล้วเราก็ไปค้นว่าเอ๊ะตกลงเทพที่ชื่อวสวัตตีมาเนี่ยอันนี้จำได้เลย มีจริงหรือเปล่าแล้วก็มีคนเขียนมาถามว่าพญายมหรือว่าพญามัจจุราชเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องพระเอกเนี่ยเขาเป็นพญายมครับที่ลงมาอยู่ในโลกมนุษย์จำรายละเอียดไม่ได้นะคะอาจจะมาด้วยภารกิจอะไรบางอย่าง
และการเป็นพญายมหรือว่าพญามัจจุราชเนี่ยจะต้องมีการชดใช้กรรมของตัวเองโดยการที่จะต้องดื่มน้ำดื่มคล้ายๆกับดื่มน้ำทองแดงทุกวันวันละแก้วดื่มน้ำทองแดงที่เป็นโลหะเนี่ยนะพี่ที่เป็นแบบน้ำร้อนๆเลยนะน้ำที่มันทรมานมากๆเหมือนกับว่าถ้าพูดผิดไปต้องขออภัยนะคะคือบอกว่าคนที่จะเป็นพญายมหรือว่าพญามัจจุราชเนี่ยคือคนที่ทำความชั่วและความดีแบบอย่างละครึ่งพอๆกันอันนี้คือในเรื่องใช่ไหมครับในเรื่องครับแล้วแต่ในเรื่องเขาก็มีการค้นคว้าข้อมูลเนาะทางศาสตร์เนี่ยเอามาเป็นพื้นฐานแล้วก็พระเอกเนี่ยเป็นพญายมวสวัตีมารก็คือเป็นมารแล้วพอมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะมีอยู่หนึ่งช่วงเวลาที่เขาจะต้องชดใช้กรรมที่เคยทำมาด้วยการดื่มน้ำทองแดงหรือน้ำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการชดใช้กรรมน้ำนั้นเนี่ยพอดื่มเข้าไปมันจะแบบคือมันจะทรมานมากแต่คุณต้องดื่มทุกวันเพื่อเป็นการชดใช้กรรมที่คุณทำมาดื่มทุกวันวันละแก้วเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนจะทรมานเหมือนกินยาแต่มันยิ่งกว่าไงมันคือน้ำที่มันร้อนแล้วมันกัดกร่อนโอ้โหอ่านและอินสุดๆนะคะเรื่องนี้สนุกมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามค่ะกับบทความที่ชื่อว่าเทพแห่งผู้วายชนยมเทพหรือพญามัจจุราชมีจริงหรือไม่นะคะตามคำอธิบายตามหลักมายาศาสตร์ในหนังสือรอยทางแห่งไสยเวทกิติวัฒนมหาดค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้ามาในช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับรอยทางแห่งไสยเวทตอนสุดท้ายช่วงแรกเราคุยกันเรื่องร่างทรงคนทรงเป็นเรื่องเป็นราวนะคะครับแต่มันก็เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเพราะว่าตอนนี้มีการนำไปทำเป็นภาพยนตร์ร่วมทุนไทยเกาหลีอย่างที่คุณจิตรินได้บอกเอาไว้ครับ The Medium ร่างทรงเห็นไหมว่ายุคนี้สมัยนี้นะคะความเชื่อในยุคก่อนมันไม่ได้แปลกแยกกันเลยใช่ดูเหมือนว่าจะประสานเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคนยุคใหม่ด้วยเนาะใช่คือ เรื่องยุคผมนะครับเรียกว่ายังไงดีถามว่าเชื่อไหมอาจจะเชื่อน้อยลงแต่ถามว่าชอบไหมอ่ะชอบใช่ต้องใช้คำว่าชอบต้องใช้คำว่าสนใจใช่คือตัดในเรื่องความเชื่อไปก่อนนะครับคือคนเนี่ยจะชอบเรื่องอะไรแนวๆเนี้ยที่มันลึกลับลึกลับอย่างคนที่ชอบดูหนังผีอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเชื่อในเรื่องผีใช่แต่ว่าเขาชอบเขารู้สึกว่ามันเป็นความบันเทิงอย่างนึงครับมันสนุกมันมีพื้นที่ให้คิดให้จินตนาการอย่างเรื่องของ The Medium หรือว่าร่างทรงก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปดูทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคนที่นิยมชมชอบหรือว่าเชื่อในเรื่องนี้ครับแต่เขาชอบเนื้อหาชอบอะไรล่ะชอบความสนุกหรือเปล่าเรียกว่าไงดีชอบองค์ประกอบของความลึกลับอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เรื่องในแนวนี้เนี่ยยังคงขายได้ยังคงเป็นที่สนใจไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือหรือว่าสื่อภาพยนตร์ก็ตามนะคะมันมีเสน่ห์ของมันครับมันตอบโจทย์ความอยากรู้อยากเห็นบางอย่างของมนุษย์อ่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทพผู้วายชนเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับพวกเราที่โดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าได้ยินคำว่าพิภพมัจจุราชอะไรประมาณเนี้ยคุณจิตรินรู้จักเรื่องนี้ด้วยหรอเคยได้ยินเพลงครับไม่เคยดูโอ้เพลงนี้แบบสุดยอดมากเลยนะคะครับพิภพมัจจุราชใครถึงคราดตัดชีวีใครถึงคราดดับชีวีแล้วก็มีเสียงพูดว่าสวรรค์ตรวจบัญชีใครทำดีให้ไปสวรรค์โอ้โหนี่จำได้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับคือเป็นความทรงจำที่ฝังลึกมายาวนานตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะแล้วก็เป็นละครที่ดังมากในสมัยก่อนพิภพมัจจุราชเราก็จะมีความเชื่อว่ามีพญายมครับผู้เป็นใหญ่ในนรกมีสุวรรณตรวจบัญชีสุวรรณสุวรรณตอนเด็กมีความเชื่อว่าทีมงานเนี่ยครับทีมงานนรกเนี่ยเป็นคนชั่วด้วยนะพี่เพราะว่าเกี่ยวข้องกับความตายอ๋อเหมือนกับว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยดีใช่ก็ต้องมาเอาชีวิตพวกเราเนี่ยเป็นคนชั่วแน่นอน อะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆคิดอย่างนี้แต่พอโตมาอ๋อโอเคมันคนละ
มันไม่ได้เกี่ยวกับดีชั่วนะมันเกี่ยวกับหน้าที่ของเขาเป็นการทำหน้าที่ของเขาครับก็น่าจะมีคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโลกหลังความตายนี้พอสมควรนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องราวในวรรณกรรมที่มีการใช้เนื้อหาข้อมูลตรงนี้ใช้จินตนาการของผู้คนนะคะแล้วก็เขียนเป็นเรื่องที่ตัวละครเนี่ยเป็นเทพทางด้านความตายเรื่องในแนวนี้ไทยก็มีเกาหลีก็มีครับซีรีส์เกาหลีอันนี้พี่จำเรื่องไม่ได้เรื่องที่พระเอกเนี่ยเป็นเทพแล้วก็เป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะฝรั่งก็มีฝรั่งแบรดพิตต์ชื่อเรื่องอะไรนะแบรดพิตต์เหรอพี่มีทโจแบรดก็ป่ะจำไม่ได้ประมาณเนี้ยเล่นเป็นเนี่ยแหละค่ะเป็นยมบาลเนี่ยแหละค่ะอ่ะใช่ครับมีโจแบล็กมีโจแบล็กนะคะก็คล้ายๆกันก็คือมาใช้ชีวิตแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับคนธรรมดาแล้วก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ผูกพันกันแต่จริงๆเนี่ยเขามีภารกิจบางอย่างเขาเป็นยมเทพหรือว่าเทพแห่งความตายในหนังสือรอยทางแห่งไสยเวทนะคะก็มีคนเขียนมาถามคุณกิติวัฒนมหาซึ่งเป็นผู้เขียนเป็นนักเทววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือในขณะที่ออกอากาศอยู่นะคะขออภัยในขณะที่เขียนหนังสือครับไม่ใช่ในขณะที่ออกอากาศนะตอนนั้นมีละครแนวลึกลับกำลังออกอากาศชื่อเรื่องเงาคุณจิตรินเคยได้ยินไหมไม่คุ้นครับไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เงาเนี่ยเป็นนวนิยายเป็นบทประพันธ์ของคุณโทมยันตีแล้วก็มีการนำบทประพันธ์เรื่องเงาเอามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ซีรีส์แรกนะคะรับบทโดยคุณอัศวินรัตนประชาซึ่งเก่ามากอันนี้คุณจิตรินต้องไปถามคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ต่อมาค่ะก็เป็นคุณยุรนันท์พมรมนตรีแซมใช่ค่ะพี่แซมพี่จำไม่ได้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีเวอร์ชั่นอื่นๆอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับไม่ใช่แฟนละครไทยซะด้วยแต่ว่ามี2เวอร์ชันนี้แน่ๆ คุณอัศวินแล้วก็คุณยุรนันท์ก็ทั้ง2ท่านนี้นะคะรับบทเป็นยมเทพที่มาอยู่ในโลกมนุษย์ก็มีคนถามบอกว่าแล้วตกลงยมเทพหรือพญามัจจุราชมีจริงหรือเปล่านรกสวรรค์มีจริงหรือเรามาดูคำตอบนะคะคุณกิติก็บอกว่าถ้าพูดถึงยมเทพหรือว่าเจ้าแห่งปรโลกนะคะครับทรงเป็นเทพที่ลึกลับมากที่สุดองค์หนึ่งค่ะคือในบรรดาเทพทั้งหลายเนี่ยนี่คือเทพที่ลึกลับเพราะว่าแม้แต่เทวลักษณะของพระองค์ก็ยังไม่มีนักเทววิทยาสำนักใดสามารถสรุปให้ยุติตรงกันได้เนื่องจากผู้ที่จะเข้าถึงพระองค์ได้ต้องตายไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาไม่มีโอกาสจะกลับมาบอกเราเนาะ ใช่พอรู้จักแล้วก็แบบไปเลยตายแล้วฉันไม่รู้จะกลับไปบอกเธอยังไงครับขอโทษด้วยพระยมจึงต่างจากเทพเจ้าอื่นส่วนใหญ่ที่มักจะมีจุดเด่นหรือว่าลักษณะเฉพาะให้จำได้อยู่เสมอจนสามารถสร้างเทวรูปขึ้นมาได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทวรูปพระยมเนี่ยไม่ค่อยมีถ้ามีก็ทำไปต่างๆกันแล้วแต่ช่างแต่ละคนจะเห็นว่าเหมาะสมคือทำไปตามอัธยาศัยของช่างอะค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีระเบียบแบบแผนเฉพาะว่าถ้าทำเทวรูปพระยมเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่โบราณรู้ว่าพระยมเป็นผู้ควบคุมชีวิตหลังความตายด้วยการกำกับให้วิญญาณแต่ละดวงได้ไปตามหนทางที่ถูกต้องและยุติธรรมดังนั้นนะคะพระองค์จึงได้รับการขนานนามว่าธรรมราชค่ะเอ้าทำไมเป็นธรรมราชล่ะครับก็ต้องใช้ธรรมะในการจัดสรรให้วิญญาณแต่ละคนเนี่ยนะคะว่าเอ้ยคุณจิตรินคุณต้องไปนรกคุณต้องไปสวรรค์คือต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรมครับให้คุณให้โทษตรงนี้ต้องใช้ธรรมะในการตัดสินอย่างเที่ยงธรรมการกำกับให้วิญญาณแต่ละดวงไปตามทางที่เหมาะสมไม่ใช่การขึ้นนั่งบัลลังก์แล้วให้อาลักษ์ผู้ช่วยอ่านรายงานหรือเปิดสมุดดูว่าทำบุญบาปมามากแค่ไหนแล้วจึงตัดสินให้ไปลงนรกหรือขึ้นสวรรค์คุณกิติวัฒนมหาบอกว่าไอ้แบบเนี้ยมันเป็นการอธิบายให้เราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็เข้าใจได้ง่าย
คือเหมือนกับว่าถ้ามันไม่เห็นภาพเนี่ยมันมองไม่ออกไงก็เลยต้องสร้างเป็นรูปธรรมขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วแม้แต่ลักษณะที่จริงของนรกสวรรค์เราก็ยังอาจเข้าใจผิดกันอยู่คือมันอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดก็ได้อาจจะบนสวรรค์อาจจะไม่ได้มีเทวดาลอยอยู่อย่างนี้ก็ได้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเป็นรูปธรรมเอาไปสื่อสารกันครับในทางเทววิทยาสวรรค์คือเทวโลกเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าเป็นที่ที่มีภูมิประเทศสวยงามไม่ได้อยู่บนก้อนเมฆที่ไหนแต่เป็นมิติที่อยู่สูงขึ้นไปกว่ามิติของเราชีวิตในเทวโลกเป็นชีวิตที่สงบสุขสงบสุขอย่างคนที่มีธรรมะเขาอยู่กันไม่ใช่เป็นเทวดาอยู่ในวิมานทองห้อมล้อมด้วยนางฟ้ามาคอยปรนเปรื่อนับหมื่นนับแสนตามความเข้าใจของมนุษย์ที่ยังมัวเมาในกิเลสตัณหาโดยสรุปก็คือในทางเทววิทยาเขาบอกว่าสวรรค์ก็คือที่ที่สวยงามและสงบสุขคีย์เวิร์ด2คำนี้นะคะครับสวยงามสงบสุขเพราะผู้คนเนี่ยเป็นคนที่มีธรรมะเพราะฉะนั้นคนที่มีธรรมะอยู่กันเขาก็คงไม่มาตีรันฟันแทงหรือมีเรื่องมีราวอะไรกันมากดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในชุมชนไหนที่สวยงามสงบสุขอยู่กันดีๆสันตินั่นเราก็เท่ากับเราอยู่ในบนสวรรค์นะก็ถูกพี่ใช่ไหมเพราะมันตรงคอนเซ็ปต์ดังนั้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็อาจจะเจอทั้งนรกแล้วก็สวรรค์โดยที่เรายังไม่จำเป็นต้องตายนะครับถ้าชีวิตของเราอยู่ในที่ที่โหมันรื่นรมเนาะอยู่แล้วมีความสุขอะเจอแต่คนดีๆมีอะไรก็พูดจากันแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันไม่ต้องมาด่าทอกันอุ้ยนั่นมันก็สวรรค์แล้วสิครับโอ้อันนี้พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมนึกถึงหนังเรื่องนึงพี่หมีเคยดูเรื่อง What Dream May Come ไหมพี่โรบินวิลเลียมอ๋อเคยดูมันเป็นแบบมันคอนเซ็ปต์คล้ายๆอย่างนี้เลยคือเนี่ยคือสวรรค์แต่ว่าอ้าวไม่เห็นเหมือนที่เราคิดไว้เลยอยู่ดีก็เป็นสถานที่สงบสงบที่นึง มีอะไรสวยๆงามๆไม่เหมือนกับที่เราเคยถูกปลูกฝังมาใช่ไม่ได้หวือหวาแบบโอ้โหต้องมีเทวดาสวรรค์อะไรแบบนั้นใช่ใช่ส่วนปรโลกนะคะคือโลกที่วิญญาณทุกดวงพ้นจากสังขารที่เป็นมนุษย์ของตนแล้วก็ต้องเข้าไปหาที่พำนักเพื่อเตรียมตัวสำหรับการไปเกิดปรโลกเนี่ยเป็นโลกที่ซ้อนทับกับมิติของเรานั่นเองค่ะปรโลกคำว่าปรเนี่ยหมายถึงอื่นครับปรโลกก็หมายถึงโลกอื่นนึกออกไหมที่บอกว่าเขาไปสู่ปรโลกแล้วคือเขาไปอยู่โลกอื่นแล้วซึ่งไม่ใช่โลกมนุษย์ครับเราไม่ได้เจอกันแล้วแต่คุณกิตติก็อธิบายว่ามันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกมันซ้อนทับกับมิติของเรานั่นเองไม่ได้อยู่ลึกลงไปใต้ดินปรโลกนั้นโดยตัวของมันเองไม่ใช่ที่ที่น่ากลัวหรือว่าเลวร้ายอันนี้ในมุมมองของเทววิทยาหรือว่าเทวศาสตร์นะคะครับก็บอกว่าไม่มีกระทะทองแดงไม่มีต้นงิ้วไม่มีขุมซาดิสสารพัดรูปแบบสำหรับลงทันวิญญาณบาปอย่างที่บรรยายกันในเรื่องพระมาลัยและเรื่องไตรภูมิเพราะเมื่อเป็นวิญญาณแล้วจะไม่มีสังขารจะเอาเนื้อหนังหรือว่าร่างกายที่ไหนให้เขาต้มแล่ทิ่มแทงด้วยหอกคืออันนี้เป็นการอธิบายว่าในทางเทววิทยาของคุณกิติเนี่ยปรโลกเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ซ้อนทับมิติกันแต่ว่าจะไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับนรกแบบที่เราเคยได้รับการปลูกฝังมาแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคนที่ทำบาปถ้าไม่มีนรกแล้วเขาจะได้รับผลจากบาปจากกรรมชั่วที่เขาทำได้ยังไงใช่ไหมเพราะเราเชื่อว่าถ้าเกิดใครทำบาปอ่ะคุณก็ต้องตกนรกสิใช่ในที่นี้ก็มีคำอธิบายอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเขาบอกว่าวิญญาณที่มีบาปหนักก็คือคุณเบียดเบียนชาวบ้านคุณทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยย่อมได้รับความทรมานจากผลกรรมของตนเองอย่างทารุณที่สุดอยู่แล้วเพราะวิญญาณนั้นจะต้องใช้พลังอำนาจของความดีหรือบุญเพื่อรักษาสภาพของวิญญาณไว้เพื่อจะได้ไปเกิดใหม่แต่ถ้าบาปมากกว่าบุญตัววิญญาณเองจะถูกทำให้เสื่อมสภาพลงทุกทีทุกทีจะไปเกิดโดยเร็วก็ไม่ได้เพราะว่าบุญไม่พอได้แต่ล่องลอยทนทุกข์ทรมานอยู่กับผลบาปที่คอยกัดกร่อน
หนักเข้าก็กลายเป็นเปรตที่คอยหวังพึ่งพาส่วนบุญของคนที่ยังมีชีวิตเพื่อความอยู่รอดไปวันๆเพราะถ้าวิญญาณถูกทำลายจนหมดสภาพที่จะได้ไปเกิดในร่างของมนุษย์ก็จะได้ไปเกิดในร่างของสัตว์แทนและถ้าไปเกิดในถ้าไปเกิดเป็นสัตว์แล้วโอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกแทบเป็นศูนย์ เพราะสัตว์แทบไม่มีสำนึกและโอกาสที่จะทำบุญเพื่อเพิ่มสถานะทางวิญญาณให้กลับมาเกิดในร่างของมนุษย์ได้อีกนั่นเองอัพเวลลำบากนะคะครับสภาวะอย่างนี้เป็นความทรมานที่บรรพชนของเราได้รับความรู้มาจึงพยายามอธิบายด้วยภาพอันสยดสยองของวิญญาณที่ต้องถูกลงทันในขุมนรกต่างๆลองจินตนาการความเจ็บปวดเหล่านั้นดูก็อาจจะเทียบเคียงกับสภาพที่วิญญาณบาปจะต้องทนทรมานอยู่จริงๆได้ไม่ยากทีนี้มาที่เรื่องของละครนะคะในละครเรื่องเงาที่พระเอกเนี่ยเป็นโยมเทพหรือเป็นโยมบาลแล้วเขาไม่สามารถจะรับนางเอกเป็นชายาได้ในเรื่องนี้ก็มีการนำเอาเทวปกรณ์ของกรีกมาอธิบายว่าพระยมเนี่ยทรงมีชายาอยู่แล้วก็คือเทพเฮดิสโยมเทพของกรีกลักพานางเพอร์ซิโฟนีซึ่งเป็นธิดาของเจ้าแม่โพศพไปเป็นชายาครับแต่ว่าในที่นี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนละองค์กันนะครับคือคนละเทวปกรณ์กันคือเป็นคนละสายไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่สวรรค์นรกของแต่ละทวีปแต่ละภูมิภาคก็คนละแห่งคนละส่วนกันคนละส่วนกันไปในบทความนี้ก็บอกว่าเมื่อนรกของจริงเป็นเรื่องของวิญญาณแต่ละดวงไม่ใช่สถานที่ที่มีกระทะทองแดงต้นงิ้วดังกล่าวมาแล้วจึงมีผู้สงสัยว่าแล้วคนที่ตายไปชั่วคราวและกลับฟื้นแล้วก็ขึ้นแบบคือพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาเล่าเรื่องนรกที่ได้ไปเห็นมาคล้ายๆกันหรือคล้ายกับความรู้เดิมของเราเขาอุปทานอย่างนั้นหรือเปล่าทั้งที่ทุกคนยืนยันว่าไปเห็นมาจริงคำตอบจากคุณกิตติผู้เขียนบอกว่าไม่ใช่อุปทานแต่อาจเป็นมายาที่เจ้าแห่งปรโลกแสดงให้เห็น เพื่อจะได้กลับมาเตือนคนอื่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาเอง มายานี้จะมีรายละเอียดอย่างไรขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนที่เคยได้รับฟังหรือเคยอ่านจนฝังหัวมาตลอดดังนั้นถ้าดูในรายละเอียดจริงๆ จะพบว่าแต่ละคนพูดไม่ตรงกันเสียทีเดียวแต่ผลของมันที่คาดหวังได้แล้วก็มักจะเป็นเช่นนี้ก็คือคนที่ตายแล้วฟื้นคือมีประสบการณ์ตายไปชั่วขณะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยแทบทุกคนจะมีชีวิตที่เหลือด้วยการเร่งสร้างความดียิ่งกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวคือจะใช้ชีวิตแบบมีสติมากยิ่งขึ้นอันนี้คือบทความนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระยมก็เหมือนกับไม่ค่อยได้ให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องของพระยมเท่าไหร่นักนะแต่จะให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องของมวลรวมแล้วก็นรกสวรรค์ซะมากกว่าครับแล้วก็บอกว่าพระยมของฝรั่งกับพระยมของเราเนี่ยคนละองค์กันพูดถึงเมื่อกี้เราผมนึกถึงอีกเรื่องนึงเลยครับพี่ภาพยนตร์เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นแอนิเมชันครับชื่อเรื่องว่าโซครับวิญญาณนะครับพี่คอนเซปต์ของนรกสวรรค์ของเรื่องเนี้ยไม่มีแต่เหมือนเป็นที่พักของวิญญาณค่ะประมาณว่าผู้ที่ตายไปก็คือไปสู่สถานที่หนึ่งที่ไม่มีคำอธิบายแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่ตายไปวิญญาณเหล่านั้นกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์เป็นเด็กหรือเป็นสัตว์อะไรก็ว่าไปก็แค่คลับคล้ายคลับคลาจะตรงกับคอนเซปต์นี้เหมือนกันเหมือนกับว่าทุกคนจะตกนรกหรือสวรรค์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีสถานที่อยู่เฉพาะเจาะจงใช่ครับแต่มันอยู่ที่จิตของเขาครับเหมือนทุกเฉพาะแต่ละคนไปใช่เหมือนทุกคนเนี่ยจะไปรวมกันอยู่ที่เดียวแหละครับแล้วก็พอเกิดใหม่เป็นวิญญาณชิ้นใหม่นะครับก็จะรวนปลูกฝังสิ่งต่างๆเข้าไปใหม่หมดเลยใส่ข้อมูลใช่ก็เขาบอกว่าเราก็จะถูกล้างความทรงจำครับเหมือนกับว่าจะถูกล้างฮาร์ดดิสใช่แบบนั้นเลยก่อนที่จะไปเกิดใหม่ไม่งั้นวุ่นวายตายเลยไม่งั้นแบบชาติก่อนเราเป็นตำรวจนี่ว่าอะไรอย่างนี้เดินไปอ้าวจิตรินเ
แกเคยฆ่าฉันเมื่อชาติก่อนแกเคยยืมตังค์ฉันโอ้แย่เลยนะชาตินี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย สมมติชาตินี้เป็นพระนี่ซวยเลยนะคงวุ่นวายมากเลยถ้าเกิดว่าคนเราสามารถทุกคนสามารถจำบัญชีเก่าของตัวเองได้นะคะเป็นคนนี้เป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่กันมาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการล้างพื้นที่เก็บข้อมูลล้างให้เกลี้ยงก่อนนะคะรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตใหม่แล้วก็ค่อยปล่อยไปเกิดเพราะฉะนั้นคนที่ระลึกชาติได้แบบชนิดที่อัศจรรย์ใจนะคะว่าเฮ้ยรู้ได้ยังไงถ้าจะว่าไปเขาอาจจะมีปัญหาแฮงตอนรีเซ็ตล้างไม่ดีล้างไม่ดีคือรีเซ็ตแล้วแต่อีตอนนั้นเนี่ยเครื่องมันอาจจะขัดข้องไม่ได้รีเซ็ตจริงข้อมูลยังอยู่ถือว่าเป็นบั๊กชนิดหนึ่งใช่อาจจะเป็นบั๊กเป็นเฟิร์มแวร์อะไรเนี่ยนะคะมันยังอยู่อ่ะครับคนรีเซ็ตก็อาจจะคิดว่าโอเคจัดการเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าเฮ้ยไม่หลุดรอดมาหลุดรอดก็อาจจะเป็นได้นะสำหรับตอนต่อไปค่ะครับหลังจากที่เราอยู่กับรอยทางแห่งไสยเวทหรือว่าสายมูนะมายาศาสตร์ไสยศาสตร์หลายชื่อแล้วแต่จะเรียกเนี่ยค่ะเราอ่านหนังสือของคุณกิตติวัฒนมหาซึ่งเขาอยู่ปรโลกแล้วครับอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วนะคะมองไม่เห็นกันแล้วแต่ว่าเราจะเชิญคนใกล้ตัวเข้ามาค่ะเชิญภรรยานะคะคุณอรชรเอกภาพสากลครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีส่วนสำคัญนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละเล่มคือเป็นเบื้องหลังสำคัญในการหาข้อมูลในการคอยช่วยเหลือดูแลสนับสนุนไปไหนก็ไปกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่คุณกิตติรู้เนี่ยสิ่งนั้นคุณอรชรก็มักจะต้องรู้ด้วยครับเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันตลอดตอนต่อไปค่ะจะเป็นสัมภาษณ์พิเศษคุณอรชรเอกภาพสากลนะคะซึ่งเรียกว่าอาจจะเป็นเงาของผู้เขียนเล่มนี้ไหมคะขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่ก็เป็นเงาที่ติดตามกันไปไงผู้เขียนไม่อยู่ก็เอาภรรยาของผู้เขียนมาคุยซะเลย เพราะว่าไม่ใช่หนังสือแปลด้วยก็จะเชิญคุณอรชรมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรอยทางแห่งไสยเวทนี่แหละค่ะสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจไม่สามารถถามได้จากหนังสือรอยทางแห่งไสยเวทในชีวิตจริงในปัจจุบันนะคะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่สนุกสนานแล้วก็อาจจะมีคำถามหรือว่าคำตอบที่หลายคนอยากรู้แต่ไม่รู้จะถามใครผมว่าคำถามที่ผมสงสัยเนี่ยน่าจะมีคนสงสัยเหมือนผมเหมือนกันใช่ไหมใช่คือเรื่องพวกนี้มันจะมีชุดคำถามคล้ายๆกันครับว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะว่าคำถามที่คุณเคยมีเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับทั้งหลายเนี่ยมันจะมีคำตอบไหมอยากให้ได้ฟังการสนทนาของเราสองคนนะคะของดิฉันกับของคุณจิตรินกับคุณอรชรเอกภาพสากลครับกับเบื้องลึกเบื้องหลังรอยทางแห่งไสยเวทและกับคำว่านักเทววิทยาตกลงแล้วเขาเรียนอะไรมาเขาเรียนกันที่ไหนนั่นน่ะสิไม่แน่นะในขณะที่เรากำลังจัดรายการกันอยู่เนี่ยอาจจะมีบางคนนะคะอยากเป็นนักเทววิทยาใช่อาจจะสนใจเกี่ยวกับศาสตร์เร้นลับครับเพราะว่าในยุคดิจิตอลนี่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องพวกนี้จะหายไปนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าคุณสามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่ในขณะนี้ได้จากที่ไหนอย่างไรบ้างและถ้าเกิดว่าอยากจะทักทายพูดคุยแนะนำติชมรายการนะคะจะสื่อสารกันได้ทางไหนบ้างครับผมย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องทางการรับฟังมีได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับทางแอปพลิเคชันอื่นๆทาง Google Podcast Podbean Spotifyแล้วก็ทาง YouTube ส่วนถ้าอยากจะติดต่อสอบถามพูดคุยกับพวกเราก็3ช่องทางเหมือนเดิมครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้ากับสัมภาษณ์พิเศษของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับห
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง